namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและขอกราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระมาเทระทุกรูปในความเคารพอย่างสูงขอเจริญพรกับญาติโยมที่กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมนะขอแสดงความยินดีในบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างสมมาบุญกุศลที่เรานั้นได้สร้างสมมาแล้วจึงส่งผลให้เรานั้นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการที่เรานั้นจะเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะก็ขอให้พวกเรานั้นได้ภาคภูมิใจในบุญกุศลที่เราได้สร้างสมมานะแต่บุญกุศลที่พวกเราสร้างมาไม่ถึงพร้อมก็คงจะไม่ได้มีโอกาสมาอยู่เรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในการที่เรานั้นมาเรียนรู้ศึกษาที่เนื้อที่ตัวของเรานี่เองนะไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องที่เหมือนกับชาวโลกเขาเรียนกันชาวโลกเขาเรียนศึกษาอยู่ส่วนใหญ่ก็คือที่นอกกายนอกใจของเราเนี่ยแต่เรื่องพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่สอนนะให้เรานั้นได้มาเรียนรู้ศึกษาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้เพราะนั้นชีวิตที่พวกเราได้มีโอกาสมาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็เป็นชีวิตที่เรานั้นหาโอกาสที่จะรับภาระหน้าที่การงานในครอบครัวก็ดีในการงานอาชีพที่เราต้องรับผิดชอบทำมาหากินกันนะหรือในภาระหน้าที่ที่เราต้องมีต่อสังคมนี่นะยากที่พวกเรานั้นจะปลีกตัวออกมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเรียนรู้ศึกษาที่เนื้อที่ตัวเรานี้เรียกว่าก็เป็นภาระหน้าที่ของทุกชีวิตที่ทุกชีวิตนั้นจะต้องมีภาระหน้าที่ต่อตัวเองในการที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาความเป็นมาความเป็นไปของชีวิตเนี่ยนะเพื่อให้รู้สัจธรรมความเป็นจริงที่พระพุทธองค์นั้นทรงได้เรียนรู้และศึกษาค้นคว้ามาหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนนะที่ทรงบำเพ็ญเพียรบารมีมาที่พระพุทธองค์นั้นทรงเรียนรู้และศึกษาเพื่อจะเข้าใจในเรื่องของชีวิตก็คือตัวของพระองค์เองนั่นเองเ
เมื่อพระองค์ได้รู้เรื่องของชีวิตแล้วพระองค์ก็ได้มาชี้นำบอกกล่าวกับชาวโลกให้ได้เรียนรู้และศึกษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้รู้เลยว่าชีวิตที่ผู้ที่ยังไม่ได้สร้างสมบุญบารมีมาก็ไม่สามารถที่จะปลูกสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นที่จะขนขวายมีสติมีปัญญาที่จะมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตที่เป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้มีโอกาสมาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ทำกันนะทำกันสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ได้มาเทศน์สอนบอกกล่าวกับพวกเรานำให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติธรรมพวกเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมนำมาทำกันไม่มีมากนะหลักธรรมคำสอนของทวงไม่มีมากแต่ที่เราจะเห็นได้ว่าพระธรรมสอนของพระองค์นั้นมีทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกนะมีมากเหลือเกินไม่รู้ชีวิตนี้เราจะได้อ่านได้ศึกษาครบถ้วนไหมนะนะในชีวิตแต่ถ้าเผื่อว่าเรานั้นได้รู้หลักที่พระองค์ทรงค้นพบสัจธรรมความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะสิ่งที่จะน้อมนำเข้ามาสู่จิตสู่ใจเราให้รู้แจ้งเห็นจริงกับใจของเราเนี่ยก็มีไม่มากนะมีไม่มากเลยนะเพียงแต่เรานั้นจะต้องรู้ว่า ความรู้ที่เราจะเรียนรู้ศึกษานั้นมีอยู่หลายขั้นตอนใช่ไหมความรู้เกิดจากการได้ยินได้ฟังเรียนรู้ศึกษาอ่านนะอย่างนี้ก็เป็นความรู้ในระดับหนึ่งที่เรารู้เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วนะก็เป็นความรู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่านั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้ได้ว่าพุทธประสงค์ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้านั้นได้ทรงประกาศพระศาสนาและทรงสอนหลักธรรมให้พวกเราชาวโลกได้มาเรียนรู้ศึกษาก็คือต้องการให้พวกเรานั้นได้รู้และสามารถนำความรู้นั้นเอาไปดับความทุกข์ที่ใจได้ความรู้ที่จะดับความทุกข์ที่ใจเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเกิดจากการฟังในระดับหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นปัญญาปัญญาพวกเราทั้งหลายก็คงเคยได้ยินได้ฟังว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยนะมีกายกับใจทั้งนั้นนะมีกายหนึ่งมีจิตมีใจอีกหนึ่งกายนั้นเรียกว่าเป็นรูปธรรมนะเป็นสภาพธรรมที่มีสภาวะลักษณะเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะคือกฎของไตรลักษณ์เนี่ยพวกเราก็คงเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วแต่ถ้าเคยได้ยินได้ฟังแล้วถ้าพิจารณาใคร่ครวญตามหลักทำคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะก็เรียกว่าเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งที่สามารถที่จะระคายดับความทุกข์ที่ใจได้อีกในระดับหนึ่งนะการปัญญาที่จะเกิดขึ้นเกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เช่นเมื่อกี้เราก็จะได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ก็เราเทศน์สอนบอกกล่าวพอพวกเราทำความสงบให้เกิดขึ้นได้นะในการดูลมหายใจนะเอาสติ
มาระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาเราก็ได้ฝึกหัดปฏิบัติทำกันพอทำกันแล้วพอรู้แล้วว่าทำความสงบให้เกิดขึ้นได้แก่การที่เรานั้นได้เพิ่มเติมพลังของจิตใจจิตใจเมื่อมีการรวมพลังให้เป็นหนึ่งเนี่ยนะเพราะจิตใจของเรานั้นเป็นสภาพธรรมที่เป็นของจริงมีจริงที่เราก็จะต้องเรียนรู้และศึกษาว่าเป็นสภาพธรรมธรรมชาติที่สามารถรับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนะแล้วเราสามารถรับรู้ได้ด้วยจิตด้วยใจของเราถ้าเราไม่มีจิตไม่มีใจเป็นนามธรรมนามธาตุเราไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและรู้โดยตรงทางใจของเราได้เลยนะเช่นคนที่แตกดับตายไปแล้วเนี่ยนะตายไปใหม่ๆเนี่ยนะคนตายไปแล้วเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายแต่จิตใจของเขานั้นไม่มีแล้วจิตใจนั้นเป็นยังไงก็เป็นจิตใจที่ไม่สามารถที่จะเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถที่จะอาศัยภพภูมิคือกายนั้นสำหรับผู้ที่แตกดับตายไปแล้วเนี่ยนะไม่สามารถที่จะจิตใจไม่สามารถอาศัยกายนั้นเกิดขึ้นรับรู้สิ่งที่ปรากฏได้แล้วและเมื่อตายไปจิตใจดวงนั้นถ้ายังมีกรรมและกิเลสอยู่จิตใจดวงนั้นก็ต้องไปสู่ภพภูมิใหม่เปลี่ยนสภาพนะจากสภาพภพภูมิเดิมไปสู่ภพภูมิใหม่อย่างนี้เราเป็นผู้ที่มาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระองค์เราก็จะได้เป็นผู้ที่ได้คิดพิจารณาใคร่ครวญว่าอ๋อจิตใจเป็นสภาพของจริงมีจริงที่เป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี้ยที่เรียกว่าเป็นตัวเราของเราเนี้ยนะเป็นมีจิตมีใจด้วยอีกหนึ่งนอกจากที่จะมีกายนี้เป็นสภาพธรรมที่เป็นสักแต่ว่าเพียงธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นธาตุเนี่ยนะเราก็จะได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็จะพิจารณาใคร่ครวญต่อไปว่าอ๋อคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะไม่มีจิตไม่มีใจแต่เรายังไม่ตายเรามีจิตมีใจเราจึงสามารถรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาได้เรียกว่าเห็นเป็นสภาพของนามธรรมเรียกว่าเป็นจิตเป็นใจสามารถรับรู้สิ่งที่ปรากฏจิตนั้นสายตาเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาได้เรียกว่าเห็นจึงเป็นของจริงมีจริงและเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นสภาพธรรมเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่เรานั้นไม่รู้และไม่เข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้เราเห็นเราก็ไปมีความสำคัญมั่นหมายว่าเห็นนั้นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราเห็นในสิ่งที่ปรากฏทางสิ่งที่มาปรากฏให้จิตนั้นได้เกิดขึ้นอาศัยตาเกิดแล้วเห็นสิ่งที่ปรากฏนั้นเรียกว่าเห็นรูปสีที่มาปรากฏทางตาของเราได้แต่คนตายไม่สามารถที่จะรับรู้หรือรู้สึกว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาของเราเรียกว่าเห็นคนตายไม่มีเพราะคนตายนั้นจิตใจดวงนี้ไม่สามารถอาศัยภพภูมินั้นเกิดขึ้นรับรู้รู้สึกได้ต่อไปอีกแล้วจิตใจดวงนี้ถ้าชีวิตของเราแตกดับตายไปปั๊บจิตใจดวงนี้ก็ต้องเคลื่อนภพชาติไปสู่ภพภูมิใหม่ถ้ายังมีกรรมและกิเลสนี่คือหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนให้เราได้มาเรียนรู้และศึกษาถ้าเราไม่สามารถที่จะมาเรียนรู้ศึกษาในสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้ก็ยากเหลือเกินที่พวกเราทั้งหลาย
ที่ทำให้ชีวิตละคลายขึ้นจิตใจของเรานะเพราะเรานั้นมีความรู้ความเห็นที่ไม่ถูกไม่ตรงตามที่พระองค์ทรงสอนนะเวลาเห็นเราก็สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนเป็นเราเวลาได้ยินได้ยินเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจเป็นนามธรรมนามธาตุที่เกิดขึ้นอาศัยหูรับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นคือเสียงเสียงที่มากระทบกับหูปรากฏเกิดขึ้นแล้วจิตดวงนี้อาศัยหูเกิดรับรู้เสียงได้เรียกว่าได้ยินเพราะนั้นได้ยินนั้นเป็นจิตเป็นนามธรรมนามธาตุเป็นของจริงมีจริงและมีความจริงคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่างรวดเร็วตั้งอยู่แวบเดียวแค่ขณะจิตเดียวสั้นแสนสั้นซึ่งเรียกว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นเรียกว่าเป็นชีวิตชีวิตจึงเกิดขึ้นแล้วดับไปชีวิตเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็ไม่สามารถที่จะมาหยุดใจของเรามาหยุดชีวิตของเราให้ทำกายของเราให้สงบทำวาจาของเราให้หยุดนิ่งบ้างนะเพื่อที่จะมาดูใจของเราให้เห็นว่าจิตใจของเรานั้นเป็นสภาพธรรมชาติเป็นของจริงมีจริงอย่างนี้ก็ยากเหลือเกินที่ชาวโลกจะได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้และศึกษามาหยุดคิดพิจารณาด้วยการประพฤติปฏิบัติลงมือก็ทำให้แจ้งกับใจของเราซึ่งพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นมีอยู่แล้วมีอยู่ทุกขณะจิตของเราจิตของเราชีวิตของเรานั้นที่ดำเนินไปชีวิตของเรานั้นไม่มีสภาพธรรมไม่มีช่วงของเวลาที่จะคลาดไปจากสภาพธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้และนำมาบอกกับพวกเราเราที่เรานั้นได้มาเรียนรู้และศึกษามาสนใจมาเรียนรู้ศึกษาคือมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมาค้นหาหลักธรรมมาหาธรรมเพื่อที่จะค้นพบธรรมธรรมะของพุทธองค์นะถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องวิ่งนะว่อนไปไปที่นั่นบ้างไปที่นี่บ้างที่จะมาค้นหาหลักธรรมคำสอนที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าไปค้นหาธรรมพระธรรมคำสอนที่พุทธองค์ทรงตรัสแต่แท้ที่จริงแล้วพระธรรมนั้นได้อยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่เองไม่มีวันเวลาที่วันเวลาใดเลยที่พระธรรมคำสอนของพระองค์ไม่ปรากฏเกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวเรานี้แต่ใครล่ะจะมีสติมีปัญญามากน้อยขนาดไหนที่จะมาเรียนรู้และศึกษาค้นพบหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงตรัสไว้เพราะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายพยายามได้อดทนภาคเพียรทำเถิดนะว่าสิ่งที่เราได้รับรู้รับทราบเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยการมีสติระลึกรู้สึกว่ามีลมหายใจเข้ารู้สึกว่ามีลมหายใจออกในขณะที่รู้สึกได้ขณะนั้นไม่ได้คิดเอาความคิดก็เป็นเรื่องของจิตของใจจิตใจเป็นสภาพธรรมที่มีหน้าที่คิดนึกได้ตึกได้แต่เรื่องของสติเรื่องของปัญญาก็คือการระลึกแล้วปัญญาสติสัมปชัญญะก็คือรอบรู้รู้สึกสติก็คือระลึกรู้สัมปชัญญะคือรู้สึกอยู่ที่ตัวนี้ที่ตัวของเราลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนี้กายกับใจรวมเรียกว่าเป็นตัวเราเรามาระลึกที่กายของเรากายนั้นหมายถึงลมหายใจหนึ่งกายคือลมหายใจ
ที่พระองค์ทรงตัดไว้ในสติปัฏฐานสี่กายนั้นหมายถึงลมหายใจลมหายใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายที่พระองค์ทรงตรัสไว้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานาสติปัฏฐานสี่ที่พวกเราทั้งหลายจะต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมเรียนรู้ศึกษาในปัจจุบันนี้ก็คือกายของเรานี่เองที่เราจะมาเรียนรู้ศึกษาก็คือลมหายใจหนึ่งเนี่ยนะอิริยาบถใหญ่ทั้งสี่ก็คืออิริยาบถของการยืนอยู่เรียกว่ากายยืนเดินอยู่เรียกว่ากายเดินนั่งอยู่เรียกว่ากายนั่งนอนอยู่เรียกว่ากายนอนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งและนอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายกายนั้นพระองค์ทรงตรัสไว้ว่ากายเวทนาจิตและธรรมเป็นสติปัฏฐานสี่ที่รวมอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่เองเพราะนั้นกายที่เรียกว่าเป็นเนื้อเป็นตัวเรานั้นแท้จริงพระองค์ทรงตรัสว่าไม่ใช่เป็นตัวตนกายนั้นสักแต่ว่าเป็นเพียงแต่สภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยและดำเนินต่อไปด้วยอาศัยหลักของกฎของไตรลักษณ์ที่จะไปเรียนรู้และศึกษาว่าชีวิตที่เราดำเนินไปนั้นนะถ้าเราไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะเราจะไม่รู้เลยว่าหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงสอนว่าชีวิตนี้สั้นแสนสั้นชีวิตนี้มีไม่ยาวนานเลยเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีได้เรามีเราเป็นอะไรได้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งนั้นมีอยู่ที่ใจเราเป็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราที่จิตที่ใจเรานี่เองเพราะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายจะค่อยๆเรียนรู้และศึกษาว่าหลักธรรมคำสอนของพระองค์นั้นมีความละเอียดอ่อนนะมีความประณีตสุขุมที่จะเรียนรู้และศึกษาให้รู้และเข้าใจยามที่ใจของเรานั้นยังไม่สามารถหยุดอยู่ใจของเรากำลังวิ่งว่อนไปอยู่เนี่ยจิตใจของเรานั้นไม่สามารถที่จะเห็นสภาพธรรมตามที่พระองค์ทรงตรัสได้ดังนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีศรัทธาในหลักธรรมคำสอนพระองค์จึงมาประพฤติปฏิบัติธรรมในลักษณะของการที่เรานั้นจะเข้ามาเรียนรู้และศึกษาให้ครบวงจรนะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมที่พระองค์ทรงตัดไว้นั่นนะที่จะเข้ารู้ถึงที่สุดที่พระองค์ทรงมุ่งหมายให้เรานั้นได้เข้าถึงก็คือความรู้ให้เข้าไปถึงว่าเราสามารถดับความทุกข์ที่ใจกันได้ว่าเราเกิดมาแล้วมีความทุกข์ทุกรูปทุกนามนะเพราะพระองค์ทรงตัดว่าชีวิตที่เกิดมาเป็นชีวิตเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นพระองค์ทรงตัดว่าชาติปีทุกข้าความเกิดนั่นแหละเป็นทุกข์เมื่อเกิดเมื่อไหร่ทุกข์ปรากฏทันทีเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าชีวิตที่เรามีกายและใจนี่แหละเป็นชีวิตขึ้นมาพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นชีวิตที่เราต้องมาเรียนรู้ศึกษาว่ากายนี้ใจนี้เป็นชีวิตแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ถ้าเรารู้และเข้าใจชีวิตที่เป็นไปตามที่พระองค์ทรงตรัสแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่รู้ได้เข้าใจว่าอ๋อก็ความจริงเป็นอย่างนั้นที่พระองค์ทรงตรัสว่าชีวิตเป็นทุกข์เมื่อยามใดที่ตัวเราเป็นทุกข์นะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เมื่อไรเราก็เข้าใจชีวิตซะแล้วว่ากายนี้ใจนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นสภาพธรรมที่จะต้องเป็นอย่างเนี้ยทำยังไงถึงเราจะมีความรู้ความเห็นให้เข้าถึงซึ่งหลักธรรมสัจธรรมความเป็นจริงอันนี้ได้เราทั้งหลายก็จะต้องมาพักเพียรเรียนรู้และศึกษาให้ครบตามที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าเรานั้นจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือมาเดินตามทางที่พระองค์ทรงชี้นำบอกกล่าวของเราให้พวกเรานั้นได้มาประพฤติปฏิบัติทำตามก็คือมารักษาศีลเนี่ยนะเรามารักษาศีล
มาทำจิตใจของเราให้เป็นสมาธิก็คือทำจิตใจของเราสมาธิแปลว่าทำจิตของเรานั้นให้ตั้งมั่นมั่นคงอยู่มารักษาศีลหนึ่งศีลถ้าเรารักษาให้เข้าถึงความรู้และความเข้าใจที่พระองค์ทรงมุ่งหมายไว้ว่าศีลนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้รู้เลยว่าเรารักษาศีลแล้วถ้าเรา เข้าไปถึงแก่นที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าศีลเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วนะการที่เรารักษาศีลศีลนั้นจะเป็นเหตุที่ทําให้จิตใจของเรานั้นตั้งมั่นมั่นคงเรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาศีลก็คือมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเรียนรู้และศึกษาเรื่องชีวิตชีวิตนั้นมีสิ่งที่สําคัญก็คือกายกับใจและกายนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่มีจิตมีใจนี่แหละเป็นสภาพที่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาให้ถึงที่สุดเพราะใจเรานั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญถ้าจิตใจของเราเป็นจิตใจที่เป็นผู้ที่ไม่รู้นะเป็นจิตใจที่มีอวิชชาปิดบังใจจิตใจดวงนี้ก็ไม่สามารถที่จะ รู้สัจธรรมความเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตที่เกิดมามีอยู่ได้เนี่ยนะเพราะมีจิตมีใจที่ไปรับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วปรากฏเกิดอยู่มีอยู่ที่จิตที่ใจของเราแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นให้ใจนั้นได้รับรู้แล้วมีแค่ ขณะจิตเดียวสั้นสั้นพอรับรู้ใจตรงนี้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจิตใจโดยตรงเกิดขึ้นรับรู้แล้วสิ่งที่มาปรากฏให้ใจได้รู้ใจที่เกิดขึ้นอาศัยทวารทั้งหกรับรู้แล้วเกิดขึ้นแล้วก็พากันดับไปเปลี่ยนแปลงดับไปกลายเป็นของว่างเปล่านี่แหละ คือสิ่งที่เราทั้งหลายคงจะต้องมาเรียนรู้และศึกษาทำอย่างไรเราถึงจะได้เรียนรู้และศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงตรัสไว้เราก็จะต้องรู้เลยว่าเราก็ต้องมารักษาศีลศีลนั้นก็คือมารักษาที่จิตที่ใจเราว่าศีลนั้นจะเกิดขึ้น ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมขั้นแรกก็คือทําจิตของเราให้มีศีลจิตของเราให้มีศีลทําไมจิตของเราจะมีศีลได้จิตของเราจะมีศีลได้เราก็ต้องรู้และเข้าใจว่าศีลที่พวกเราทั้งหลายได้สมาทานกันไปมีศีลห้าบ้างศีลแปดบ้างศีลอุโบสถบ้างแต่หลักที่สําคัญ ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นน่ะนะก็อาศัยบุญกุศลที่เรานั้นได้สร้างสมมานะบุญกุศลที่เราได้สร้างสมมาก็คือสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์สมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ที่เราได้สร้างสมมาก็คือคืออะไรก็คือบุญกุศลที่เรานั้นได้สั่งสมอบรมบุญบารมีมาให้จิตดวงนั้นเป็นจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วย ศีลนั่นเองและศีลนั้นก็มีแค่ศีลห้าแค่นั้นเองศีลห้าเท่านั้นนะที่เราทั้งหลายได้สมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่เรานั้นได้มาแล้วเราต้องรักษาเข้าไว้นะสมบัติอันล้ำค่าคือศีลเนี้ยเป็นบุญกุศลที่ถ้าเรารู้แล้วว่าศีลนั้นศีลที่เรามีอยู่ที่จิตที่ใจกว่าจะ สร้างสมมาเป็นบุญบารมีให้เต็มเปี่ยมในดวงจิตดวงใจบริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นจิตใจดวงนั้นที่เป็นจิตใจดวงแรกที่มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรานะจิตใจดวงสุดท้ายที่เคลื่อนภพชาติมาจากชาติที่แล้วและมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราก็เป็นจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศีลนั่นเองเพราะศีลนั้นที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์
ได้มาแล้วศีลนั้นถ้าเรารักษาไว้เป็นสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมนุษย์แปลว่าผู้เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะนั้นถ้าโลกนี้เต็มไปด้วยผู้ที่เป็นมนุษย์ทั้งหมดโลกใบนี้จะสวยสดงดงามศรีวิไลงามตระการตานะเพราะศีลนั้นที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ที่เราได้มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราเป็นจิตใจของผู้ที่มีความเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้มีใจสูงผู้ประเสริฐผู้มีใจสูงก็เป็นผู้ที่อยู่ด้วยกันอย่างปกติเป็นผู้ที่มีความเอื้ออาทรต่อกันไม่เบียดเบียนกันนะไม่เอารัดเอาเปรียบกันจนกระทั่งจะมาจะต้องเบียดเบียนกันนะเพราะความรู้สึกที่ติดอยู่เป็นสัญชาตญาณอยู่ในจิตในใจของทุกชีวิตเพราะทุกชีวิตนั้นจะต้องมีสัญชาตญาณอย่างเนี้ยซึ่งเป็นสัญชาตญาณที่จะทำให้ทุกชีวิตนั้นต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียกว่าต้องทำกรรมโดยที่เรียกว่ากระทำกรรมไปนั้นน่ะกรรมนั้นที่ทำไปเพราะอำนาจของกิเลสกิเลสก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วให้ผลคือความทุกข์ใจนะแต่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้เลยว่ากิเลสที่พวกเรานั้นได้เรียนรู้และศึกษาก็มีไม่มากใช่ไหมมีไม่มากเลยที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยก็มีโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างซึ่งเป็นมูลเป็นรากเหง้าของเหตุที่จะทำให้เรานั้นจะต้องทำกรรมนะทำกรรมไปแล้วก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นๆนะผลของการกระทำเรียกว่าเป็นวิบากเราก็จะต้องได้รับผลของการกระทำกรรมที่เราทำไปกรรมก็จะมีกรรมการกระทำของเราถ้าเรานั้นได้มีการกระทำทางกายทางวาจาของเรานะที่กระทำไปแล้วที่เป็นแบบเป็นผู้อยู่แบบเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นผู้มีใจสูงแล้วจะเป็นการกระทำที่ไม่สร้างเหตุแห่งความทุกข์นะแต่จะเป็นเรียกว่าเป็นกรรมดีเรียกว่าเป็นการกระทำที่ทำแล้วสร้างเหตุแห่งความสุขใจนะแต่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นกรรมดีที่เราทำไปก็เรียกว่ากรรมก็กรรมเป็นการกระทำการกระทำกรรมที่เราทำไปนั้นพระพุทธองค์ทรงหมายเอาว่าสิ่งที่เราทำไปเรามารักษาศีลปานาติปาตาเวรมณีแปลว่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าและเบียดเบียนกันกับชีวิตอื่นนะเจตนาเห็นไหมเจตนาถ้าเรารู้และเข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงหมายคำว่าปานาติปาตาเวรมณีนั่นนะเป็นการที่เรามาตั้งจิตตั้งใจของเราที่จะมีเจตนาที่จะงดเว้นจากการฆ่าและเบียดเบียนกันเห็นไหมเป็นการที่เรานั้นรู้เจตนาของเราที่ใจของเราว่าใจของเรานั้นจะปรารถนาสิ่งใดๆก็ตามแต่ความปรารถนานั้นๆน่ะต้องรู้เลยว่าจะต้องไม่ไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นนะถ้าเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นที่มีชีวิตแล้วน่ะก็จะเป็นชีวิตที่เรานั้นไม่ได้ดำเนินตามหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ว่าชีวิตที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นสมบัติที่ล้ำค่าคือเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มีศีลนั่นเองเห็นไหมจิตใจของเราจะมีความยินดีพอใจปรารถนาอยากจะได้สิ่งใดใดก็ตามเราต้องรู้ว่าความปรารถนานั้นที่จะทำนั้นนะจะปรารถนาจะทำนั้นนะกายของเราจะทำไปนั่นนะกายของเรานั้นจะไปเบียดเบียน
ฆ่าชีวิตสัตว์อื่นหรือเปล่าถ้าไปฆ่าหรือเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นถ้าเรามีสติมีปัญญาอยู่เราจะรู้เจตนาที่ใจของเราว่าใจของเราเจตนาจะทำอย่างนี้นะเราจะเห็นใจเราแต่เราเป็นผู้ที่ไม่ได้มาเรียนรู้และศึกษาหลักธรรมสอนของพระองค์เราก็ไม่รู้ว่าเรามารักษาศีลกันนะเราก็มารักษาใจของเรานั่นเองนะเรามาทำงานทางใจเราว่าใจของเรานั้นจะต้องรู้จักมาดูจิตดูใจของเรานะว่าใจของเรานั้นมีความปรารถนาต้องการจะทำอะไรนะเราจะเห็นว่ากายของเรามีความสำรวมสังวรระวังในการที่จะเหยียดจะคู้นะออกไปนั่นนะเป็นการกระทำที่จะเป็นการกระทำที่ผิดศีลไหมเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าจะเอากายของเรานั้นไปฆ่าชีวิตสัตว์อื่นไหมนะด้วยความที่เรามีเจตนาเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่เจตนายุงมากัดเราเลือดเป่งเงี้ยนะเราก็รูปปัดไปเสียแรงๆเงี้ยด้วยความรู้สึกที่เป็นสัญชาติญาณของชีวิตเราว่าสัญชาติญาณว่านี่เป็นตัวเราเราก็ต้องปกป้องตัวเรานะมีความรู้สึกเจ็บคันขึ้นมาเราก็จะต้องทำมาปกป้องทำความทุกข์ความรำคาญที่เกิดขึ้นกับกายของเราชีวิตของเรานั้นให้หายไปนะให้คลายไปจากความทุกข์นั้นแต่การกระทำของเรานั้นที่เราทำไปทำให้เรานั้นคลายจากความทุกข์นั้นกลายเป็นการกระทำที่เรานั้นถ้ามีเจตนาไปทำร้ายทำลายสัตว์อื่นเราก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ขาดตกบกพร่องไปจากผู้ที่มีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ไปในขณะนั้นชีวิตที่เรามีชีวิตที่มีการกระทำที่เราขาดคุณสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ก็เป็นชีวิตที่เรานั้นเกิดมาแล้วก็ขาดทุนเพราะสร้างสมสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นอวิชชาเป็นสิ่งที่จะปิดบังใจของเราให้หนาขึ้นหนาขึ้นไปเรื่อยๆหนาขึ้นขนาดไหนหนาขึ้นในขณะที่ว่าใจของเราที่เรามายึดมาถือว่านี่เป็นตัวเราเป็นของเราถ้าเรายุงมากัดเราถ้าเราบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็คงไม่ต้องไปถึงกับทำร้ายทำลายกันใช่ไหมเราอาจจะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่รู้สึกตัวขึ้นมาเราอาจจะมีจิตใจที่เอื้อทอนต่อกันเลือดของเราหยดเดียวเราจะให้เลือดของเราเป็นทานกับชีวิตที่น้อยๆเขาอยู่ได้ไม่เกิน7วันเขาก็ต้องแตกดับตายไปแล้วทำอย่างไรเนาะจิตใจตรงนี้จะมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาได้นะถ้ามีจิตใจที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติให้มีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาได้นั่นแหละก็คือสิ่งที่เรานั้นได้เข้าใกล้หลักธรรมคำสอนของพระองค์ว่าเรานั้นมีศรัทธาเรานั้นมีความรู้สึกในการประพฤติปฏิบัติว่าเรานั้นมีลักษณะนิสัยแห่งการที่จะมีสติมีสัมปชัญญะที่จะเหยียดจะคู่จะเรียนรู้ศึกษาในชีวิตของเรานะว่าชีวิตที่เราจะดำเนินไปเนี่ยนะเราจะดำเนินไปในทางที่พระองค์ทรงตัดไว้คือมรรคมีองค์8เนี่ยนะว่าชีวิตที่เราจะดำเนินไปเนี่ยนะเราจะดำเนินชีวิตของเราในหน้าที่การงานก็ดีในอาชีพของเราก็ดีเห็นไหมในความเป็นอยู่ที่มีแต่ละวันแต่ละวันที่เราจะกินอยู่หลับนอนเนี่ยเราจะเหยียดจะคู่จะก้าวจะเดินจะนั่งจะนอนเราจะเป็นผู้ที่จะเรียนรู้และศึกษาที่จะรู้และเข้าใจว่าเนี่ยเป็นชีวิตที่เป็นสักแต่ว่าเป็นเพียงแต่สภาพธรรมชาติกายเนี้ยเป็นแต่เพียงสภาพธรรมชาติแค่นั้นเห็นกายเนี้ยไม่ใช่ตัวตนเห็นกายเนี้ยไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของเราทำอย่างไรถึงจะมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราเอาแค่ความเห็นแค่ความเห็นก่อนนะเอาแค่ความเห็นว่ากายเนี้ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทำยังไงจะเห็นได้
จะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราได้ก็ต้องเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เป็นสัตว์ไม่ใช่เป็นบุคคลทำไงจะเห็นได้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นสัตว์ไม่ใช่เป็นบุคคลทำไงจะเห็นได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าธรรมที่จะทำให้เรารู้แล้วเห็นว่าชีวิตที่เกิดมาเห็นนั้นมีเป็นของจริงมีจริงเนี่ยนะจิตใจของเราเป็นจิตเห็นเป็นของจริงมีจริงได้ยินเป็นจิตเป็นใจเป็นของจริงมีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นไหมมีแล้วก็หมดไปกลายเป็นของว่างเปล่าทำอย่างไรอ่ะทำอย่างไรจึงจะเห็นอย่างนั้นได้ก็จะต้องเจริญสติปัญญานะโดยการเจริญให้เข้าถึงสติปัฏฐาน4นั่นเองเห็นไหมสติปัฏฐาน4ที่เราได้อบรมแล้วทำให้มากแล้วนะก็จะเป็นผู้ที่ทำให้เห็นว่าทางที่พระองค์ทรงตรัสรู้คือทำที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็คือสติปัฏฐาน4ที่เราทำให้มากขึ้นทำให้บริบูรณ์ขึ้นสติปัฏฐาน4นั่นแหละที่ทำให้มากทำให้บริบูรณ์แล้วจะทำให้โพชฌงค์7นั้นบริบูรณ์นะสติปัฏฐาน4เป็นอย่างไรเราก็ต้องเรียนรู้และศึกษาว่ามีกายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระองค์ทรงสอนจิตเจรู้นี้เนี่ยนะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็คงจะต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาจะปฏิเสธว่าโอ้ยนี่เป็นภาษาบาลีเป็นหลักธรรมคำสอนที่สอนแต่พระทั้งนั้นสอนแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติทำเท่านั้นใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อว่าเรานั้นมาคิดอย่างนั้นก็จะเป็นการปิดกั้นตัวเราว่าแท้ที่จริงแล้วกายเวทนาจิตและธรรมจิตเจรู้นี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าส่วนหนึ่งก็คือรูปร่างกายเรานี่เองและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของจิตเรื่องของใจนี่เองเป็นเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมนั่นเองซึ่งที่เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นขันห้าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นชาวพุทธได้มาสวดมนต์ไหว้พระมาได้สาธยายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่เรานั้นก็จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่ที่เรานั้นก็ได้สาธยายสวดมนต์กันไปจนบางท่านนั้นมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็หลายเดือนหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วนะหลักบทมนต์ต่างๆที่เราได้สวดธรรมวัดเช้าก็ดีนะที่เราได้สวดมนต์เนี่ยนะก็จะทำให้เห็นว่าเรานั้นก็เคยได้ยินได้ฟังอย่างเช่นขันธ์ห้าอย่างเนี้ยซึ่งเป็นชีวิตเราเนี่ยเราก็คงเคยได้ยินได้ฟังแต่เราก็ต้องน้อมนำเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติว่าทำยังไงเนาะว่าชีวิตที่เราจะได้เข้าถึงซึ่งหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยนะกว่าจะได้เป็นมนุษย์เนี่ยยากแสนยากแล้วมาอยู่ในโลกใบนี้ก็ไม่ยาวนานสั้นแสนสั้นและเมื่อแตกดับตายไปจากโลกนี้แล้วเนี่ยนะชีวิตที่เรามีสั้นแสนสั้นเนี้ยนะถ้าเรานั้นได้มาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ชีวิตนี้จะเป็นชีวิตที่มีความสำคัญนักว่าชีวิตที่เราเกิดมานั้นไม่ยาวนานเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เกิน100ปีต้องแตกดับตายไปแล้วเนี่ยที่เราชาวโลกมองเห็นกันว่าเอ๊ะหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนเกิดมาแล้วชีวิตเราไม่ยาวนานนะสั้นแสนสั้นแต่เราไม่ได้มาทบทวนในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราก็จะไ
ไม่สามารถเข้าใจในหลักธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ได้ว่าชีวิตเรานั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปมีอยู่ตั้งอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นเป็นชีวิตยาวนานมาถึงปัจจุบันนี้ได้เนี่ยเป็นบุญกุศลที่เรานั้นได้สร้างสมมาไม่ใช่น้อยนะแต่ถ้าเรานั้นไม่มีบุญไม่มีกุศลที่เราได้สร้างสมมาชีวิตของเรานั้นจะดับตายไปแล้วล่ะนะเพราะชีวิตที่เราเกิดมานั้นมีแต่อะไรมีแต่พิษภัยรอบด้านนะพิษภัยรอบด้านตัวเราหมดนะมีแต่ภัยอันตรายทั้งหลายที่ปรากฏที่เนื้อที่ตัวเรานี้เรารอดชีวิตมาได้เพราะบุญกุศลที่เรานั้นได้สร้างสมมาบุญอะไรที่เราได้สร้างสมมาละบุญกุศลที่เราได้สร้างสมมาก็คือศีลนั่นเองอ่ะใช่ไหมศีลทําให้ชีวิตของเรานั้นเป็นประกันของชีวิตได้ว่าใครที่ไม่ผิดศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะมีอายุยืนยาวนะยืนยาวนานเนี่ยมีอายุยืนยาวได้เพราะเป็นชีวิตที่เป็นผู้ที่อยู่ด้วยความมีเมตตาเอื้ออาทรต่อชีวิตอื่นเมื่อเราเมตตาต่อชีวิตอื่นได้นะชีวิตที่เราได้กระทํามานั้นก็เป็นสิ่งที่เราทําอย่างไรไว้การกระทําของเราพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าทําอย่างไรก็ต้องได้ผลของการกระทํานั้นนั้นนั้นว่าทุกชีวิตมีกรรมเป็นของตนและกําลังได้รับผลของการกระทํานั้นนั้นอยู่อย่างไม่ขาดสายนะเราดําเนินชีวิตกันไปเนี่ยเรามานั่งอยู่ในเนี้ยก็นับว่าให้เรารู้เลยว่าเรานั้นกําลังได้รับผลของกรรมที่เราได้ทํามากรรมอะไรส่งผลให้เราทํามาแล้วเรามานั่งอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยนะกรรมบุญกุศลที่เราทํามาสินะบุญกุศลที่เราไม่ได้สร้างสมมาไม่นั่งอย่างนี้หรอกนะไม่คงไม่มานั่งเพื่อที่จะมาบางคนเอ๊ะมานั่งแล้วทําไมชาวโลกเขามาบอกเอ๊ะมาวัดมาทําอะไรเนี่ยมานั่งอดหลับอดตลับขับตะนอนนะมาแล้วก็ทุกทรมานยุงก็กัดปวดก็เมื่อยนะก็เจ็บก็คันไม่เห็นมีความสุขสบายเหมือนอย่างชาวโลกเขาเลยต้องมาทุกทรมานทำไมเนี่ยนะแต่เรารู้เลยว่านี่แหละที่เรามานั่งอยู่อย่างเงี้ยเรามีบุญมาถ้าไม่มีบุญมาก็ไม่ได้มานั่งหรอกนะใจของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งไปกว่ามนุษย์อีกนะเนี่ยนะมนุษย์นั่นแค่รักษาศีลห้าแค่นั้นนะเรามาวันนี้รักษาศีลแปดมานั่งอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยบุญกุศลที่เรานั้นได้สร้างสมมาเป็นบุญกุศลที่เรานั้นได้รู้ได้ว่ามีหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่เดินตามนะพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้มักมีองค์แปดไงที่เรานั้นได้มาทํากันใครจะรู้หรือไม่ก็ตามว่ามรรคมีองค์8มีอะไรบ้างเนี่ยให้รู้ได้ว่าเรามาทําอย่างนี้แหละเรากําลังมาเจริญมรรคมีองค์8นะกําลังเจริญมรรคมีองค์8นะเรียกว่ามรรคมีองค์8ก็รวมลงอยู่ในศีลสมาธิปัญญานั่นเองอ่ะที่เราก็เคยได้ยินได้ฟังแต่ทํายังไงน้อเราถึงจะเข้าใจว่าศีลนั้นเป็นยังไงนั่นอยู่ในมรรคมีองค์8ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้ว่าพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้ดำเนินไปนั้นไม่ใช่แค่ศรัทธาแค่นั้นนะแต่ให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตลงไปนั้นต้องมีทั้งศรัทธาและต้องมีปัญญาด้วยใช่ไหมถ้าไม่มีปัญญาเรื่องของสัมมาทิฏฐิใช่ไหมที่เป็นหนึ่งในมรรคมีองค์8ที่เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาพวกเราจะมีศรัทธามาอย่างนี้อย่างเดียวจะมานั่งอย่างนี้ก็คงยากใช่ไหมยากถ้าไม่มีปัญญาแต่ปัญญาของเรามีพวกเราจึงมาอย่างนี้กันนะเมื่อมีปัญญาแล้วเมื่อเราได้ยินได้ฟังปัญญาแค่ขั้นการฟังเราก็ได้มาอดทนได้อดทนที่จะปวดจะเมื่อยจะเจ็บจะคันจะทุกข์ทรมานเกิดจากเหลือบจุงลิ้นไรลมแดดนะหนาวเหน็ดนะบางทีบางครั้งช่วงเช้าๆนี่นั่นหนาวเย็นที่เขาไปเดินธรรมยถากันนะหนาวเย็นนะเหนื่อยการเดินเนี่ยทำไมต้องไปทํากันนะถ้าเขาไม่มีบุญเขาไม่ได้ทํานะอย่างพระบางรูปเนี่ยตอนนี้ขณะนี้ท่านก็กำลังไปเดินธุดงค์กันนะอยู่ในป่าอยู่ในห้วยขาแข้งกันนะไปหลายวันละเป็นครึ่งเดือนนะบางทีบางครั้งก็ไปหลงป่ากันก็มีอดนะเข้าไปในป่าอาหารก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนะไปหลงป่าอีกอย่างเงี้ยนะ
ไม่ต้องกินกันแล้วนะมึงหลง3 วัน 7 วันเนี้ยไม่ได้กินอาหารเลยนะอย่างเนี้ยทำยังไงท่านถึงได้ต้องไปอยู่อย่างนั้นนะเพราะว่าท่านนั้นมีศรัทธาแล้วท่านก็มีโอกาสที่จะไปอยู่เป็นชีวิตที่จะทำให้ปัญญามันเกิดได้นะเรามาอยู่ชีวิตแบบชาวโลกเนี่ยปัญญาไม่ค่อยเกิดหรอกนะเพราะอะไรเพราะเรานั้นจิตใจของเรานั้นไหลไปนะนะจิตใจของเราหมุนติ้วอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งอ่ะใจของเราเนี่ยเราเคยมารู้จักเรื่องจิตเรื่องใจของเราแล้วหรือยังล่ะถ้าเรายังไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจของเราก็ยากเหลือเกินที่เรานั้นจะรู้จักเรื่องของชีวิตเราว่าจิตใจของเรานั้นจะมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นได้รู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้นะเพราะยากเหลือเกินที่ใจตรงนี้ยังวิ่งว่อนอยู่ยังปรุงแต่งอยู่ยังไม่ขาดสายนะครูบาอาจารย์เราบางท่านก็ยังสอนว่าพวกเราต้องให้ถึงซึ่งการหยุดคิดให้ได้นี่นะใจตรงนี้นะทำยังไงใจตรงนี้จะหยุดคิดเนี่ยนะแต่พระองค์ทรงตรัสไว้ถ้าเรารู้และเข้าใจพระองค์ก็ทรงตรัสว่าถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วมีปัญญาเห็นชอบแล้วเราก็จะมีสัมมาสังกัปโปะความดำริชอบนะคิดก่อนดำรินะดำริก็คือคิดนั่นเองอ่ะคิดเมื่อกี้นี้เราก็ได้ยินได้ฟังคิดอย่างไรคิดว่าผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยเป็นปฏิกูลเนี่ยเห็นไหมที่เป็นปฏิกูลอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้เพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงสอนว่าให้เรานั้นดำริออกจากกามกามก็คือเห็นว่าหน้าตาร่างกายของเราเนี่ยมันสวยสดงดงามเห็นว่าโลกนี้สวยงามตระการตาหน้าพิรมชื่นชมยิ่งนักนะโลกใบนี้สวยหรูงามตระการตาเห็นนะแต่เราไม่เคยมาคิดเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่าเห็นว่าโอ้โลกใบนี้นะที่สวยหรูงามตระการตาหน้าพิรมชมชื่นนั่นนะแต่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าซึ่งคนเขลาหมกอยู่เห็นไหมคนเขลาหมกอยู่คนเขลาหมกมุ่นอยู่นะหมกมุ่นอยู่ในโลกใบนี้ที่สวยหรูงามตระการตาเนี่ยนะแต่ถ้าเรานั้นมีสติมีปัญญาแล้วเราจะรู้ได้ว่าผู้รู้ผู้ตรงตัดว่าผู้รู้หาข้องไม่เห็นไหมทำยังไงเราถึงจะรู้ล่ะถ้าเราไม่รู้ว่ากายเนี่ยมันเป็นของที่ไม่สวยสดงดงามเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเนี่ยถ้าเราไม่รู้อย่างนี้เราไม่เคยคิดพิจารณาให้เข้าถึงจิตถึงใจเราจะรู้เข้าไปถึงจิตถึงใจไหมว่ากายนี้เป็นของไม่งามเป็นของสกปรกเป็นของไม่สวยหรูงามตระการตาเลยเนี่ยนะทำยังไงเราก็จึงต้องยึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ของฉันนะนะสวยสดงดงามมองเมื่อไหร่ก็สวยหรูงามตระการตาใช่ไหมแม้แต่บางคนขี้ริ้วขี้เหร่ไม่สวยหรูงามตระการตางี้ก็ยังส่องกระจกข้างซ้ายข้างขวาก็ยังบอกงามอยู่นะเนี่ยไงนะยังงามอยู่ใช่ไหมทำยังไงเราถึงจะได้เห็นตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ล่ะก็ต้องมาทำอย่างที่ครูบาอาจารย์ของเราเทศสอนบอกกล่าวไปเห็นไหมให้มาดูเกศาผมผมของเราเนี่ยนะไม่สระไม่ทำการร้างการหวีการสระการดูแลรักษาสักวันหนึ่งเนี่ยคันขยเยอะได้ไหมผมเราเนี่ยนะยิ่งใครที่มีผมที่ดกๆนะมีผมยาวๆอย่างเงี้ยนะคันนะนะพระผมสั้นๆอีกยังคันเลยนะไม่ได้สระสักวันหนึ่งเนี่ยนะต้องสระเห็นไหมต้องสระต้องทําความสะอาดอยู่ทุกวันถ้าไม่ทําความสะอาดแล้วกายนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันสวยสดงดงามทําความสุขมาให้เราจะเห็นว่ากายที่เรียกว่าเกศาผมนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาทีนวะสัญญาใช่ไหมเป็นโทษพิษภัยนะกายเนี่ยนะกายเนี่ยมีแต่ความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นทํายังไงเราจะเห็นนะว่ากายเนี่ยมีแต่ทุกข์นะก็ลองที่เราไม่แปรงฟันสักวันหนึ่งนะหรือรับทานอาหารไปได้เนี่ยลองไม่แปรงฟันอยู่ไปของหวานๆที่กินเข้าไปเดี๋ยวก็ฟันเป็นไงแล้วนะฟันก็ผุแล้วพอฟันผุเป็นไงเวลาฟันเราเนี่ยแหมจะให้สวยสดงดงามเราต้องไปดัดไปทําให้มันสวยหรูนะแล้วเวลาที่ฟันของเราต้องทุกข์ขึ้นมาเป็นไงเรามีความรักในฟันของเราเหลือเกินเรามีฟันสวยเรามีฟันดี
แต่ฟันของเรานั้นทําให้เราทุกข์เจียนตายก็เพราะฟันนี้แหละใช่ไหมเวลาทุกข์เพราะฟันนะฟันนั้นต้องปวดขึ้นมาเนี่ยเวลาใครเคยปวดฟันไหมปวดฟันเนี่ยแหมมันเข้าไปถึงไม่รู้บางคนอาจจะไม่เคยปวดฟันก็ได้นะแต่ตมาเคยปวดแล้วมันโหมันทุกข์ทรมานน่าดูนะปวดฟันเนี่ยนะพวกเราเคยไหมไม่เคยนะไม่เคยก็ยังไม่เห็นโทษพิษภัยของมันมั้งตัวจริงก็ยังเห็นว่าฟันนี้จะต้องทําให้สวยให้งามใช่ไหมฟันไม่งามก็ต้องไปดัดไปเขาเรียกว่าอะไรไปดัดฟันใช่ไหมไปจัดฟันใหม่นะเสียค่าดัดฟันไปเท่าไหร่ล่ะฮะเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเลยไหมเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าเราจะต้องมีความทุกข์ทรมานทํางานหัวซุกหัวซนก็เพราะว่ากายเนี้ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยใช่ไหมที่เราจะต้องทํางานที่ต้องดูแลรักษาให้กายนี้สวยสดงดงามงามตระการตาอยู่อ่ะนะถ้าเราได้มานั่งสงบใจอยู่วัดเราไม่ได้มาแต่งผมขนเล็บเล็บของเราใช่ไหมสวยๆทาเล็บมามีเพชรด้วยนะเล็บนะบางคนมีเพชรด้วยนะมีเงาประดับแป๊บๆๆนะเพชรที่เล็บของเราเนี่ยเขาให้เอาออกนะที่วัดเราเนี่ยนะจะมีสีสันอะไรจะมีเพชรเงาประดับแป๊บๆๆเนี่ยเขาต้องให้เอาออกเขาบอกให้มาอยู่แบบธรรมชาติจะได้รู้สัจธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่ากายนี้ไม่งามนะที่เราดูงามสวยหรูอยู่แล้วนั้นน่ะพอเราปรุงแต่งฉาบทาจนไม่รู้ไม่เห็นในแก่นแท้ของจริงนะเห็นแก่นแท้ของจริงคืออัฐิกระดูกอัฐิกระดูกนะพอเห็นกระดูกเนี่ยพอเห็นร่างกายของเราทําไมครูบาอาจารย์ของเราต้องให้มาดูว่าร่างกายของเรานี่นะมีแต่โครงร่างโครงกระดูกหลับตาลืมตาให้มีนิมิตหมายเห็นกระดูกของเราเนี่ยเห็นตัวเราเป็นกระดูกอัฐิกระดูกอัฐิกระดูกนะพระองค์ก็ทรงสอนว่าพยายามภาวนาเขาไว้อัฐิกระดูกอัฐิกระดูกหรือหลวงพ่อสนองเราเนี่ยได้ธรรมะเกิดจากการได้พิจารณาเล็บเนี่ยนะนักขาเล็บพระองค์หลวงพ่อสนองพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยได้มาเคยแสดงธรรมไว้ว่าท่านนั้นได้พิจารณาเล็บนี่เองว่าเป็นสิ่งที่เป็นกรรมฐานพอได้เป็นกรรมฐานเห็นเล็บของตัวเองก็ได้เห็นทั้งตัวเลยเป็นนิมิตของตัวเองทั้งตัวองค์ท่านนะว่ากายของตัวเองนั้นมีสภาพเป็นอย่างนี้เห็นหมดกระดูกข้างในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตนั่นท่านจึงนำมาบอกสอนกับพวกเราให้เรานั้นได้มาเรียนรู้และศึกษาถ้าพวกเรานั้นได้เรียนรู้และศึกษาได้ภาคเพียรพยายามทำไปค่อยๆทำไปตามที่เรานั้นได้ศึกษาได้ยินได้ฟังขอให้ได้ภาคเพียรพยายามทำนั่นแหละนะเราก็สามารถที่จะมีศรัทธาและมีปัญญาเข้าได้เรียนรู้และศึกษาหลักธรรมสอนของพระองค์ได้ทีละน้อยละน้อยเข้าไปและจะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อการที่เรานั้นจะมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมบางคนนั้นเห็นว่าโอ้ชีวิตที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมมันไม่ได้เจริญงอกงามก้าวหน้าขึ้นเลยนะเนี่ยนะจะก้าวหน้าได้เราก็ต้องรู้นะว่าที่พระองค์ทรงสอนให้พวกเรานั้นมาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้และศึกษาเอามาเป็นเครื่องชี้วัดว่าเรานั้นมีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นคืออะไรนะสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าสิ่งที่เราได้รู้แจ้งสัจธรรมความเป็นจริงก็มีอยู่รวมลงแล้วสองอย่างแค่นั้นแหละในหลักการก็คือชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์ชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์พระองค์ทรงตัดไว้ว่าพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตัดก็คือทุกข์กับความดับทุกข์นั่นเองสองอย่างแค่นี้ทำยังไงเราถึงจะเรียนรู้และศึกษาล่ะว่ามีอยู่แค่นี้นะเพราะนั้นถ้าเราไม่เรียนรู้และศึกษาเรื่องอย่างนี้เราก็จะไปรู้เรื่องของอย่างอื่นนะในเรื่องของสิ่งที่จะทำให้เรานั้นว่า
ชีวิตที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะต้องรู้ต้องเห็นในสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเราได้แต่แท้ที่จริงสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งเราได้ก็ต้องคือสติปัญญาของเรานี่เองที่จะเป็นที่พึ่งเราได้นะสิ่งอื่นไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราเลยนะสิ่งที่เรานั้นไปไขว่คว้าแสวงหากันมาว่าจะเป็นที่พึ่งของเราคือทรัพย์สมบัติเงินทองแก้วแหวนบ้านเรือนไร่นาเลือกสวนรถราโทรศัพท์มือถือหรือสิ่งที่มาอำนวยความสะดวกกับพวกเราคิดว่าสิ่งต่างๆนั้นนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราแท้ที่จริงสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งที่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะนิดหน่อยเท่านั้นเองที่พึ่งที่แท้จริงและถาวรก็คือที่เนื้อที่ตัวเราเองตัวเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราที่แท้จริงนะที่พึ่งที่แท้จริงที่ตัวเราเราก็จะต้องมาเรียนรู้และศึกษาที่จิตที่ใจของเรานี่แหละจิตใจที่เราเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตแล้วนั่นแหละเรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาตัวปัญญาที่เรารู้สัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้นะเพราะว่ายามใดที่เรามีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตอันเกิดจากความแก่เจ็บและตายนั่นแหละต้องมีกับชีวิตของเราปัญญาเป็นสิ่งที่สุดที่สามารถที่จะเอาชนะความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บและความตายที่จะมีกับเราทุกคนอย่างนี้ไม่พ้นทุกคนจะต้องประสบพบเจอดังนั้นปัญญาที่เห็นว่าไตรลักษณ์กายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไหมไม่เที่ยงก็เปลี่ยนแปลงกายของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะทำยังไงเราถึงจะเข้าไปถึงความรู้สึกให้ถึงจิตถึงใจว่ากายนี้เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงตั้งอยู่เลยนะที่ตั้งอยู่ได้เนี่ยเป็นกายเนี้ยเราจึงเห็นว่ากายนี้เป็นตัวตนขึ้นมาแต่แท้ที่จริงถ้าเราเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงกายที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์แปลว่าทุกขังไม่เที่ยงแปลว่าอนิจจังกายนี้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทุกข์แปลว่าทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทนสภาพเดิมไม่ได้เช่นผู้ที่นั่งมานานๆแล้วกายนั่งอยู่กายนี้ไม่ใช่เราเพราะกายนี้เป็นทุกข์ทุกข์เราจะเป็นของเราไหมทุกข์แม่เป็นของเรากายนี้เป็นทุกข์เราไม่อยากได้สิ่งที่เป็นทุกข์รักว่าเป็นเราแต่เรานั้นไม่เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์เราจึงไปยึดกายว่ากายนี้เป็นของเราบ้างเป็นตัวเราบ้างนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายทำไมจึงต้องมาเรียนรู้และศึกษาให้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ว่าไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยที่มีอยู่เนี้ยก็เป็นตัวเป็นตนแต่เป็นตัวเป็นตนโดยสมมติชั่วคราวแต่พระองค์ทรงตรัสว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่มีตัวมีตนนั้นเป็นของสมมติแต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั้นแปลว่าเป็นของที่เป็นตัวเป็นตนอยู่มีอยู่จริงแต่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้สั้นแสนสั้นแวบเดียวมีอยู่เมื่อใจเรารู้ว่านี่คือตัวเรานั่งอยู่นี่เห็นหรือยังตัวเรานั่งอยู่นี่มีกี่เฮือกเนี่ยฮะมีอยู่คือกี่ขนาดจิตเนาะเรานั่งอยู่นี่เนี่ยเรานี่เดินอยู่นี่เนี่ยนะตัวเราเดินอยู่นี่เนี่ยนะเห็นไหมถ้ารู้ตามปัญญาที่พระองค์ทรงตรัสว่านี่ที่เดินนี่ไม่ใช่เราเนี่ยนะให้รู้อย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยทำยังไงเนาะเราจะรู้และ
ภาวนาอย่างนี้ขึ้นมาล่ะนะว่ากายที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เราแล้วเนี่ยนะกายนี้สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยสักวันหนึ่งแตกดับตายไปเนี่ยเห็นในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเห็นไปถึงความรู้สึกเออเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยนะกายนี้มีแต่ทุกข์เนี่ยเป็นอาทีนวสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาที่ผู้ทรงสอนว่าเนี่ยให้สําคัญมั่นหมายกายนี้ว่ากายเนี่ยเป็นแต่รังของโลกไม่มีส่วนไหนของกายเลยนะที่จะไม่ให้ความเจ็บปวดกับชีวิตเรานะกายของเราทุกส่วนของกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของโลกทั้งสิ้นตาเป็นโรคตาหูเป็นโรคหูใช่ไหมจมูกเป็นโรคจมูกลิ้นเป็นโรคลิ้นนะซึ่งเรารักเหลือเกินตาของเราเนี่ยเรารักมากใช่ไหมพอเป็นโรคตาขึ้นมาเนี่ยนะนะเราไปเปลี่ยนเลนตากันใช่ไหมคนที่ตายแล้วใช่ไหมจะอุทิศดวงตาให้กับโรงพยาบาลให้เอาดวงตานี้ไปให้คนอื่นบางทีบางครั้งไม่มีปัญญาก็ยังไม่กล้าให้เลยใช่ไหมก็กลัวเกิดชาติหน้าต่อไปให้ดวงตาเขาแล้วเกิดชาติหน้าแล้วจะตาตัวเองจะไม่เห็นนะนี่เห็นไหมปัญญาที่พระองค์ทรงตรัสรู้ถ้าเราไม่รู้และไม่เข้าใจเราก็สงสัยอยู่นั่นแหละให้ดวงตาแล้วจะมีบุญมีกุศลขนาดไหนเนาะนะแต่คนที่มีบุญมีกุศลมีสติมีปัญญาเขาให้ได้เขาให้ร่างกายนี้เป็นอาจารย์ใหญ่เลยใช่ไหมสำหรับหมอให้ไปผ่าตัดเรียนรู้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเรานี่เองที่จะมารักษาโรคที่เกิดขึ้นทางกายนี้นะแต่พุทธองค์นั้นยิ่งกว่าหมออีกนะยิ่งกว่าแพทย์อีกนะรักษาโรคทางใจใช่ไหมเพราะใจนั้นถึงแม้กายจะมีโรคภัยใกล้เจ็บมีความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีจิตไม่มีใจเข้าไปรับรู้ในสิ่งต่างๆตรงนั้นเนี่ยใจตรงนี้ก็ไม่ทุกข์หรอกนะใจตรงนี้ไม่ทุกข์แต่ถ้าใจตรงนี้เข้าไปรับรู้ในส่วนไหนที่เป็นทุกข์ใจตรงนี้ก็ทุกข์ด้วยถ้าไม่รู้ความจริงจะรู้ความจริงจะเรียนรู้และศึกษาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแต่เพียงธรรมชาติเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นสภาพธรรมเป็นสภาพธรรมที่อะไรปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งสิ้นเพราะเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปพอเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นแล้วดับไปกลายเป็นของว่างเปล่าอย่างนี้ทำอย่างไรเราถึงจะเห็นถ้าเราจะเห็นได้เราก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติทำกันทำโดยการหายใจเข้าหายใจออกระลึกรู้สึกว่ารู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้พอหายใจเข้าหายใจออกแล้วระลึกรู้สึกสั่งสมสติปัญญาให้จิตใจของเรานั้นมีกำลังเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วรวมเป็นหนึ่งจิตใจของเรามีกำลังจิตใจของเรานั้นมีกำลังแล้วจิตใจของเราก็จะเอาใจที่มีกำลังนี้นะมีพลังเอาไปทำงานไปดูไปเรียนรู้ศึกษาความเป็นจริงของชีวิตเรานะที่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะเอาไประลึกระลึกระลึกถึงกายนะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเมื่อจิตใจของเราสงบเราก็พิจารณาได้พิจารณานั้นก็คือการตรึกการระลึกที่จะออกจากในกามออกจากความยินดีพอใจในกายนี้เห็นไหมนี่คือความคิดที่จะต้องมีเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะได้ยินได้ฟังว่าต้องหยุดความคิดให้ได้ถึงหยุดการปรุงแต่งของจิตของใจให้ได้ใช่ที่สุดแล้วจะต้องไปให้ถึงตรงนั้นแต่ตรงนั้นจะหยุดได้ต้องมีปัญญาปัญญาที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็คงต้องรู้ก่อนว่าจิตใจตรงนี้จะหยุดนิ่งได้จะไม่ปรุงแต่งได้จิตใจตรงนี้ต้องเห็นสัจธรรมความเป็นจริงและยอมรับเมื่อยอมรับแล้วจิตใจตรงนี้ก็จะหยุดได้นิ่งได้พอยอมถึงแม้จะตายไปขนาดนี้ก็ยอมใช่ไหมพอรู้และเข้าใจแล้วชีวิตเกิดมาต้องตายนี่ถ้าฝึกหัดปฏิบัติธรรมมาถึงขนาดที่ว่ายอมตายได้ก็ตรงนั้นใจตรงนี้ก็สงบไม่ปรุงแต่งเพราะยอมนะถึงแม้จะทุกข์ขนาดไหนก็ยอมที่จะเรียนรู้และศึกษา
เรียนรู้ศึกษาเมื่อเข้าใจในก่อนที่จะมาถึงวันที่เราจะทุกข์จนกระทั่งทนไม่ไหวที่จะต้องแตกดับตายไปเรามาฝึกหัดทำกันแหละนะเราก็จะรู้เลยว่าที่สุดแห่งของความทุกข์ก็คือตายนั่นเองอ่ะใช่ไหมที่สุดของความทุกข์ก็คือตายถ้ามันถึงที่สุดแล้วมันไม่ไหวก็ต้องตายแต่ถ้าทนได้เมื่อทนที่สุดถึงที่อย่างความทุกข์แล้วมันก็จะได้พบสัจธรรมความเป็นจริงในขณะที่ความตายนั้นยังไม่เกิดขึ้นกับเราแต่เราเห็นว่าโอ้นี่นั่งไปจนกระทั่งกายของเราทุกข์ทรมานจนกระทั่งเหมือนกับมันจะแตกโลกนี้จะแตกสลายไปแล้วนั้นที่กายนี้นะถ้านั่งอย่างนั้นได้เราทั้งหลายคงเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เราเคยเทศเคยสอนเห็นไหมถ้าใครสละการประพฤติสละชีพของตัวเองประพฤติปฏิบัติทำให้ถึงขนาดนั้นได้ก็ลองดูก็ลองทำดูนะแต่ถ้าใครมีสติมีปัญญาก็จะรู้ว่าจิตใจที่มีสติมีปัญญานั่นแหละจะเป็นผู้ที่รู้ได้เห็นได้มองได้เรียนรู้ศึกษาได้เพราะว่าใจของเรานั้นที่เข้าไปดูไปเรียนรู้ศึกษานั่นแหละจะเป็นสิ่งที่จะทำความเข้าใจให้กับชีวิตของเราว่าใจตรงนี้ยอมได้เห็นสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วทำจิตใจนั้นใจของเราที่เขาหาและต้องการนะถ้าใจตรงนี้เห็นว่าโอ้นิ่มเป็นความทุกข์ถ้าเราไปยึดอยู่ว่าเป็นตัวเราของเราถ้าเรามีความเห็นว่านี่เป็นทุกข์นั้นเป็นตัวเราเราก็ต้องเป็นทุกข์ต่อไปแต่ถ้าเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นธรรมชาติถ้าเรานั้นไปเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้ามองดูหัดมองพอเราหัดมองให้เป็นนะมองเป็นไหมถ้าเรามองเป็นเราก็จะรู้เลยว่าความทุกข์นั้นจะค่อยๆ คลายไปจากตัวเรานะถึงแม้นความทุกข์ไม่คลายแต่จิตใจดวงนี้ไม่ทุกข์ใจดวงนี้ไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายถ้าเรารู้จักเป็นผู้มองเป็นผู้ดูเรียกว่าเป็นผู้เจริญสติอยู่ในกายนี้ก็ดีในเวทนาก็ดีเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างยามใดเป็นสุขเราไม่เป็นผู้มองดูแต่เราจะเป็นผู้สุขใช่ไหมเข้าไปสวยความสุขนั้นอย่างเมามันใช่ไหมอย่างเพลิดเพลินอย่างเคลิบเคลิ้มแล้วก็หลงไหลไม่ต่างอะไรกับผู้ที่ติดยาเสพติดใช่ไหมไม่ต่างอะไรเลยในความสุขที่เกิดขึ้นยาเสพติดที่เราได้ยินได้ฟังว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นติดแล้วขาดไม่ได้นะต้องอาศัยสิ่งนั้นๆและจะทำให้เรานั้นคลายจากความทุกข์ทรมานเพราะขาดสิ่งนั้นๆแล้วมันใจมีความทุกข์เนี่ยนะพอได้สิ่งนั้นๆมาแล้วนู่นทำให้เรานั้นคลายจากความทุกข์ลงไปนะเพราะอะไรเพราะเรานั้นได้ไปเป็นผู้เพลิดเพลินนะเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มแล้วก็หลงไหลแล้วก็ยึดติดข้องแต่แท้จริงแล้วถ้าเรารู้เราเห็นได้ความรู้ความเห็นของเราแค่ความเห็นนะเห็นอย่างเดียวความรู้และความเห็นว่ากายนั่งเนี้ยไม่ใช่เรารักเป็นแต่เพียงธรรมชาติเห็นอย่างนี้ได้ไหมถ้าเห็นอย่างนี้ได้ให้ไปถึงความรู้สึกถ้าเห็นด้วยความรู้สึกได้ทั้งรู้ทั้งเห็นรู้คือได้ยินเห็นก็คือเห็นด้วยความรู้สึกที่จิตที่ใจว่ากายนี้ไม่ใช่เราเป็นกายนั่งกายยืนนี้ไม่ใช่เราเป็นกายยืนกายนอนนี้ไม่ใช่เราเป็นกายนอนให้รู้อย่างนี้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกในขณะที่มีสติอยู่ระลึกอยู่รู้อยู่จะเห็นใจของเราเห็นใจของเราว่าใจของเรานั้นปรารถนาอะไรอ่ะนะก็เป็นผู้ดูผู้รู้ไปรู้ดูอยู่รู้อยู่ใจตรงนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะมีสติสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะจะเป็นผู้ที่มีปัญญานะปัญญาจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรมีประโยชน์อะไรมีโทษ
ตัดสินใจทำทำด้วยการระลึกรู้รอบรู้แล้วศึกษาแล้วเห็นแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีสติในการที่จะทำที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีการโคจรจะเหยียดจะคู่จะทำดำเนินชีวิตไปจะไม่ผิดพลาดแล้วเมื่อผิดพลาดไปแล้วหรือจะดีงามอย่างไรก็ตามยอมรับยอมรับยอมรับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นทำไปแล้วด้วยเหตุด้วยปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยถึงไม่ถึงถ้าสำเร็จเกิดขึ้นเป็นสิ่งดีงามเหตุปัจจัยเราทำมาดีแล้วสมควรที่ผลจะต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าเหตุปัจจัยไม่ถึงไม่สมควรหรือเหตุปัจจัยในทางลบที่ทำแล้วมันเกิดเป็นโทษพิษภัยขึ้นมาเราก็ต้องรู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นเราต้องยอมรับยอมยอมเพื่อที่จะเรียนรู้และศึกษาเพื่อที่จะได้วางใจของเราให้ได้ให้เป็นแต่งั้นจิตใจตรงนี้ไม่สามารถที่จะปล่อยได้วางเป็นนะชีวิตเราก็จะมีความยึดความถือต่อไปนะด้วยความยึดความถือที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเรายังไม่มีความเห็นที่ถูกที่ตรงว่าที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่เรารักนะเป็นแต่เพียงสภาพของธรรมชาติกายนั่งเท่านั้นทำอย่างไรความรู้ความเห็นอย่างนี้จะเกิดขึ้นเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าหลักธรรมคำสอนที่ครูบาอาจารย์เรานั้นได้มาสอนบอกกล่าวกับพวกเราล้วนแล้วแต่รวมลงอยู่ถึงที่สุดก็คือการเข้าไปให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นั่นเองนะการดับทุกข์ที่ใจได้การจะดับทุกข์ที่ใจได้ก็ต้องให้เข้าถึงซึ่งการที่จะเห็นผิดเข้าใจผิดคือละความเห็นผิดออกไปเสียประการที่หนึ่งก่อนเมื่อละความเห็นผิดแล้วต่อไปก็ละความยึดความถือในความเห็นผิดนั้นๆความเห็นผิดอย่างไรล่ะเห็นผิดว่ามีตัวเรามีของเรานั่นเองว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นบุคคลนั้นเป็นบุคคลนี้แท้ที่จริงเป็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นได้โดยสมมติชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงดับไปทำยังไงความเห็นอย่างนั้นจึงจะเกิดขึ้นกับเราได้ถ้าความเห็นเกิดขึ้นกับเราไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้และศึกษาต่อไปด้วยการเจริญสติปัญญานี่แหละค่อยๆเรียนรู้และศึกษาฟังไปเทิดอริยมรรคมีองค์8ปัญญาที่เกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนะปัญญาเห็นชอบดำริชอบนะเห็นชอบกับดำริชอบเกิดขึ้นแล้วนะดำริในการที่จะไม่พยาบาทเบียดเบียนดำริในการที่จะไม่เบียดเบียนกันดำริในการที่จะไม่พยาบาทกันอย่างนี้นะเราการดำรินั้นก็คือความตรึกไปคิดไปนั่นเองเห็นไหมการรู้ความคิดของเราที่เราเห็นว่าอ๋อความคิดที่เรามีอยู่เป็นความคิดที่เรามีพรหมวิหารเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเข้าไปถึงความรู้สึกได้นี่แหละก็คือสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมที่จะไปรบร้างเป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งที่เรานั้นจะอยู่ด้วยความยินดีพอใจยึดติดข้องในกามในความของสิ่งที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่ดีๆเนี่ยนะเราก็มีความยินดีพอใจที่จะติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่เรานั้นไม่ได้มองเข้าไปคิดพิจารณาให้เห็นที่จะออกจากความยินดีพอใจในสิ่งนั้นๆบ้างเลยเนี่ยนะเพราะนั้นเราทั้งหลายก็จึงมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาไปเราก็จะเป็นผู้รู้ได้ว่าชีวิตที่เราได้มาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าจิตใจของเรานั้นมันค่อยๆ คลายจากความทุกข์ที่เรานั้นมีความยึดความติดความคล้องอยู่นะว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขณะนี้เวลาก็24นาฬิกาแล้วล่ะนะก็คงสมควรแก่เวลาแล้วมั้งนะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ของเราก็จะมาชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราให้พวกเรานั้นได้
เรียนรู้และศึกษาไขข้อข้องใจที่เราได้มีความสงสัยหรือการประพฤติปฏิบัติติดข้องอะไรอยู่นะสิ่งที่เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติทำมาก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นบุญเป็นกุศลให้เรานั้นได้มีศรัทธามีสติมีปัญญาได้เข้ารู้ธรรมเห็นธรรมที่พระองค์ทรงรู้แล้วเห็นแล้วตามสติตามปัญญาของพวกเราทุกท่านทุกคนเทอญThank you.